ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่12ข้อปฏิบัติของพระธุดงค์การปฏิบัติต่อธุดงค์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจประจำองค์ท่านและสั่งสอนพระเนนให้ดำเนินตามมีดังนี้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันมิได้ขาดถ้ายังฉันอยู่เว้นจะไม่ฉันในวันใดก็ไม่จำต้องไปในวันนั้นกิจวัตรในการบิณฑบาตท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายวาจาใจมีสติประจำตนกับความเพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พลั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งไปและกลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ให้เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบิณฑบาตหนึ่งอาหารที่ได้มาในบาตรมากน้อยให้ถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ตั้งใจจะสั่งสมธรรมคือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จำต้องแสวงหาหรือรับอาหารที่เหลือเฟือที่ตามมาส่งทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสมากๆซึ่งมีประจำนิสัยตนอยู่แล้วให้มีกำลังพยองพองตัวยิ่งขึ้นจะตามแก้ไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาตรอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายสายแสอันเป็นลักษณะเปรตผีตัวมีวิบากกรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งบุ่นคุนเคืองเดือดร้อนเพราะท้องเพราะปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรมธุดงค์ข้อห้ามอาหารที่ตามมาส่งทีหลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมักมากในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยมหนึ่งการฉันมื้อเดียวหรือฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นความพอดีกับพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเพรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากกับท้องมากกว่าธรรมจนเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจแม้เช่นนั้นในบางคราวยังควรทำการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้นเพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดำเนินไปโดยสะดวกไม่อืดอาดเพราะมากเกินไปและจะยังเป็นผลกำไรทางใจอีกต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นสำหรับรายที่เหมาะกับจริตของตนของตนธุดงควัตข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระธุดงที่มีใจมักละโมบโลเลในอาหารได้ดีและเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับทางธรรมเช่นเขามีเครื่องป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิตจิตใจเช่นสุนัขดุงูดุช้างดุเสือดุคนดุไข้ดุหรือไข้ทรยศเขาก็มีเครื่องมือหรือยาสำหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่วโลกพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีใจดุใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใดๆก็ตามที่ไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสำหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบได้ดีหนึ่งการฉันในบาตรไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงค์กรรมฐาน
ผู้ประสงค์ความมักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการเที่ยวไปจาริกเพื่อแสวงหาสมณธรรมในทางทิศใดก็ไม่ต้องหอบหิ้วพรุงพรังอันเป็นความไม่สะดวกและเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริขารใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทำความกังวลแก่ผู้บำเพ็ญได้อย่างพอดูฉะนั้นการฉันในบาตรจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดงค์คุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉันในบาตรยังมีอีกมากมายคืออาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาตรย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและเตือนสติปัญญาไม่ให้นิ่งนอนใจต่อการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมท่านเล่าว่าท่านเคยได้รับอุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำแม้ข้ออื่นๆก็มีนัยยะเช่นเดียวกันท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในทุดงควัตตลอดมามิได้ลดละการพิจารณาอาหารในบาตรเป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดีการพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสเวลาฉันใจก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารโดยเฉพาะอาหารก็เพียงเป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและส่งเสริมให้ใจกำเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยบ้างเพราะอาหารไม่ดีรสไม่ต้องใจบ้างการพิจารณาโดยแยบคายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทำให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาเพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆวางตัวคือใจเป็นกลางอย่างมีความสุขฉะนั้นการฉันในบาตรจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลสตัวหลงในรสอาหารได้เป็นอย่างดีหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพยายามอดกลั้นไม่ทำตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาตั้งแต่เดิมคือท่านเที่ยวเสาะแสวงหาผ้าที่ที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆที่ป่าช้าเป็นต้นเย็บเล็กผสมน้อยมาเย็บปะติดปะต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยเป็นสบงบ้างเป็นจีวรบ้างเป็นสังฆาติบ้างเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างเป็นบริขารอื่นๆบ้างเรื่อยมาบางครั้งท่านชักผ้าบังสุกุลที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าก็มีที่เจ้าของเขายินดีเวลาไปบิณฑบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนหนทางท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบังสุกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหนเมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านนำมาทำการซักฟอกให้สะอาดแล้วนำมาเย็บปะสบงกีบอนที่ขาดบ้างเย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างอย่างนั้นเป็นประจำตลอดมาต่อมาศรัทธาญาติโยมทราบเข้าต่างก็นำผ้าบังสุกุลถวายท่านที่ป่าช้าบ้างตามสายทางที่ท่านไปบิณฑบาตบ้างตามบริเวณที่ท่านพักบ้างที่กุฏิหรือแคร่ที่ท่านพักบ้างการบังสุกุลที่ท่านเคยทำมาแต่ดั้งเดิมค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปท่านเลยต้องชักผ้าบังสุกุลที่เขานำมาทอดไว้ตามที่ต่างๆในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานชีวิตท่านพระอาจารย์มั่นท่านให้โอวาททำไว้ว่าพระเราต้องทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็สบายการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบายไม่มีทิฏฐิมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนนเป็นผู้สูงศักดิ์ด้วยศีลธรรมเพราะศีลธรรมอันแท้จริงไม่ได้อยู่กับความสำคัญเช่นนั้นแต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาความเป็นผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องครองใจนี้แลคือศีลธรรมอันแท้จริงไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงทำลายได้อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นการปฏิบัติทุดงควัตข้อนี้เป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง่ต่างๆได้ดี
ผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดีอย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปยื้อแย่งครอบครองศีลธรรมภายในใจได้จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมาในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิมการฝึกหัดทรมานตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชินโดยไม่ยอมให้ตัวทิฏฐิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวดนี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นใจที่มีธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรอะไรก็ไม่สะเทือนจิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นจิตที่คงที่ต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวลการปฏิบัติต่อผ้าบังสุกุลจีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญซากลงไปได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่งการอยู่ป่าเป็นวัดตามธุดงค์ระบุไว้ท่านก็เริ่มเห็นคุณตั้งแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทำให้เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมองไปในทางทิศใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกำหนดทำทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้ง4เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในใจไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหนึ่งจะทะยานเหาะขึ้นจากลมลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนั้นราวกับนกจะเหาะจะบินขึ้นบนอากาศฉะนั้นความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฝังอยู่ในใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแหละแต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึ่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละร้อยละพันยังเหลืออยู่บ้างประปรายราวตัวสองตัวเท่านั้นเพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุงจิตใจไปทุกระยะที่พักอยู่ความคิดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่โดยทั่วไปในบริเวณนั้นก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าคิดในทางเป็นภัยโดยคิดว่าเขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้แต่เรายังดีกว่าเขาตรงที่รู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้างถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ในใจก็คงมีน้ำหนักเท่ากันกับเขาเพราะคำว่าสัตว์เป็นคำที่มนุษย์ไปตั้งชื่อให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ทราบจากเราเลยทั้งที่เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์มนุษย์ที่ตั้งชื่อกันเองส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ตั้งชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่หรือเขาขโมยตั้งชื่อให้ว่ายักษ์จึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจำนิสัยและไม่ค่อยยอมให้อภัยแก่สัตว์ตัวใดง่ายๆแม้แต่พวกเดียวกันยังรังเกียจและเกลียดชังกันเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลยในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขาในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเองฉะนั้นสัตว์จึงระเวงระวังมนุษย์ประจำสันดานท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไตร่ตรองได้กว้างขวางไม่มีทางสิ้นสุดทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลาใจที่มีความใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละบางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหาในบริเวณที่อยู่นั่นแหละและมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่แทนที่มันจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินไปหากินตามภาษาของมันอย่างธรรมดาท่านเล่าว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วยแต่มันไม่คิดเหมาไปหมดมันจึงไม่รีบหนีวิ่งหนี
และเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจ่างขึ้นบ้างอย่าว่าแต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียวในป่าเลยแม้แต่วัดป่าบ้านตาดเมื่อเริ่มสร้างใหม่ๆและมีพระเนนอยู่ด้วยกันหลายรูปหมูป่าเป็นฝูงๆยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณหน้ากุฏิพระเนนในเวลากลางคืนห่างจากที่ท่านเดินจงกรมราว 2-3 บาเท่านั้นได้ยินเสียงมันขุดดินหาอาหารด้วยจมูกดังตุบตับตุบตับอยู่ในบริเวณนั้นไม่เห็นมันกลัวท่านเลยเวลาท่านเรียกกันมาดูและฟังเสียงมันอยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไปยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้นแทบทุกคืนทั้งหมูและพระเนนเคยชินกันไปเองแต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนานๆจะพากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่งเพราะยักษ์ที่สัตว์ตั้งชื่อให้ดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าไว้เอาไปรับประทานเกือบจะไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียบร้อยไปเองที่ท่านเล่าคงเป็นความจริงในทำนองเดียวกันเพราะสัตว์แทบทุกชนิดชอบมาอาศัยพระอยู่ที่ไหนสัตว์ชอบมาอยู่ที่นั้นมากแม้วัดที่อยู่ในเมืองสัตว์ยังมาอาศัยเช่นสุนัขเป็นต้นบางวัดมีเป็นร้อยเพราะท่านไม่เบียดเบียนมันเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าธรรมะเป็นของเย็นสัตว์โลกจึงไม่มีใครค่อยรังเกียจเว้นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสียเท่าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนท่านว่าป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมากฉะนั้นป่าจึงเป็นจุดที่เด่นของพระผู้มีความใคร่ต่อทางพ้นทุกข์จะถือเป็นสมรภูมิสำหรับบำเพ็ญธรรมทุกชั้นโดยไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญธรรมตรงกับอนุศาสตร์ที่พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ให้พากันเสาะแสวงหาอยู่ที่ป่าตามอัธยาศัยท่านพระอาจารย์มั่นจึงถือธุดงค์ข้อนี้จนวาระสุดท้ายแห่งขันนอกจากสมัยที่จำต้องอนุโลมผ่อนผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้นเพราะทำให้ระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดมาจะนอนใจไม่ได้คุณธรรมจึงมีทางเกิดไม่เลือกการหนึ่ง